ุณเริ่มมีอาการตาพร่ามัวลักษณะคล้ายหมอกบังตาสายตาไม่สู้แสงหรือการมองเห็นภาพซ้อนโดยไม่มีอาการเจ็บปวดหรือตาแดงนี่อาจจะเป็นอาการเตือนให้รู้ว่าโรคต้อกระจกกำลังถามหาแม้ว่าตาต้อกระจกส่วนใหญ่จะเกิดจากภาวะความเสื่อมของลูกตาซึ่งเป็นไปตามวัยแต่เรามาทำความรู้จักโรคตาต้อกระจกก่อนที่คุณจะสูญเสียดวงตาไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการโรคต้อกระจกก็คือการขุ่นมัวของเลนส์แก้วตาซึ่งอยู่ภายในดวงตานะครับถ้าเราเปรียบดวงตาเราเหมือนกล้องถ่ายรูปนะครับจะมีเลนส์ด้านนอกเลนส์ข้างในแล้วก็มีฟิล์มถ่ายรูปต้อกระจกก็คือเลนส์ที่อยู่ส่วนด้านในนะฮะในดวงตาคนหรือเลนส์ด้านในของกล้องถ่ายรูปอย่างนั้นนะฮะมันเกิดการขุ่นมัวนะครับอันนี้สาเหตุมันเกิดจากอะไรก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุก็คือความสูงอายุคือความชราภาพนั่นเองอย่างเดียวกันก็ยังมีต้อกระจกที่พบในเด็กแรกเกิดหรือต้อกระจกที่พบกับคนไข้ที่รับอุบัติเหตุทางดวงตานะการกระทบกระแทกอะไรอย่างนี้นะครับคราวนี้อาการนำของคนไข้ต้อกระจกเป็นอย่างไรนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็จะมาบ่นด้วยอาการตามัวมองไม่ชัดนะครับซึ่งอยากจะแนะนำว่าถ้าท่านมีอาการตามัวมองไม่ชัดนี่ให้สังเกตโดยการมองสลับข้างนะฮะเอามือปิดตาข้างหนึ่งแล้วมองแล้วก็ปิดอีกข้างหนึ่งสลับกันมองดูว่าตาไหนมัวกว่ากันนะครับถ้ามัวก็ให้รีบมาติดต่อตรวจจากจักษุแพทย์นะฮะเพื่อจะดูว่ามีโรคต้อกระจกหรืออื่นหรือไม่โรคต้อกระจกส่วนใหญ่ก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่ามักจะเป็นกับคนผู้สูงอายุนะครับไม่ว่าเพศชายเพศหญิงพอๆกันการรักษานะฮะต้อกระจกทำอย่างไรนะครับปัจจุบันเนี่ยการรักษาโดยไม่มียาหยอดเพื่อให้หายนะฮะมีแต่การผ่าตัดรักษาจะรักษาเมื่อไหร่ก็เมื่อผู้ป่วยมีความต้องการนะฮะเราสายตามัวบางอาชีพเนี่ยนะฮะก็อาจจะรอได้มากกว่าบางอาชีพผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเผื่อคนเป็นต้อกระจกเล็กน้อยถ้ามีอาชีพทำไร่ทำสวนก็อาจจะไม่จำเป็นต้องรีบทำอะไรแต่ถ้ามีอาชีพที่มีความจำเป็นเช่นเป็นนักบินอย่างนี้นะครับเป็นสัญญาแพทย์นะฮะหรือเป็นคนขับรถเป็นนักแม่นปืนอย่างเงี้ยก็ต้องการความละเอียดเพราะนั้นก็อาจจะต้องรีบรักษาเร็วกว่าคนประเภทอื่นนะครับภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดจากการเป็นต้อกระจกถ้าเผื่อไม่รับการรักษานะฮะถ้าปล่อยให้ต้อสุกสิ่งที่ตามมาก็คือโอกาสที่จะเกิดโรคต้อหินแทรกซ้อนมาซึ่งถ้าเป็นต้อหินแทรกเนี่ยก็จะรักษาค่อนข้างยากนะฮะแต่ก็ยังรักษาได้เพราะนั้นถ้าจะสรุปนะฮะผมก็แนะนำว่าถ้าท่านมีอาการตารู้สึกว่ามัวมองไม่ชัดเริ่มต้นก็ไปตรวจวัดแว่นก่อนก็ได้นะฮะแล้วร้านแว่นถ้าเขาสงสัยว่าจะเป็นต้อกระจกเขาคงจะแนะนำเองว่าให้มาพบจักษุแพทย์หรืออย่างที่เรียนให้ทราบแต่ต้นแล้วว่าท่านลองปิดตามองสลับข้างดูนะครับถ้าเห็นว่าตาข้างใดข้างหนึ่งมัวกว่าอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็รีบมาตรวจพบจักษุแพทย์นะครับ